สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับMicrotik ซีรีส์ใหม่นะครับซีรีส์ HAB หรือว่า Home Access Point ที่เราน่าจะต้องมาทำความรู้จักกับ Microtik ซีรีส์นี้เป็นพิเศษก็เนื่องจากว่า Microtik ตั้งใจที่จะออกแบบ Microtik ซีรีส์นี้เลยให้เป็น Home Access Point นะครับคือใช้งานตามบ้านดังนั้น Microtik รุ่นนี้หรือซีรีส์นี้จึงมีความแตกต่างไปจาก Microtik เดิมนะครับถ้าใครจะเอา Microtikรุ่นนี้ไปใช้งานแบบเดิมเนี่ยในบางประเภทอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้นะครับเราลองมาดูกันว่าMicrotik HAB ซีรีส์นี้เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างไปจากของเดิมบ้างอย่างแรกเลยก็คือ CPU นะครับก่อนหน้านี้ทาง Microtik เนี่ยจะมีอาจจะมี CPU ที่แตกต่างกันไปนะครับเริ่มแรกอาจจะเป็น X86 ก็คือ CPU Intel ที่เรารู้จักกันนะครับมี CPU เป็น Power PCมีเป็นแบบตัวทายนะครับที่อยู่ในตระกูล CCR แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผ่านมาทั้งหมดเลย Microtik เมื่อไม่ว่าจะอยู่บน CPU ไหนก็ตามนะครับตัวโค้ด Microtik ที่เป็นโมดูลเมื่อเราดาวน์โหลดมาเนี่ยเขาจะมีโมดูลต่างๆให้เราใช้งานจะถูกคอมไพล์ออกมาเหมือนกันหมดนะครับแต่เจ้าตระกูล HAB เนี่ยจะใช้ CPU ใหม่ที่เป็นของเดิมเนี่ยเป็น MIPS นะครับ MIPSBEของใหม่คือจะเป็น small mip นะครับตัว small mip เนี่ยจะเป็น CPU ที่เล็กกว่าตัว mip แล้วก็จริงๆมีข้อจำกัดมากกว่าทำให้ตัว Microtik เมื่อตัว HAB เนี่ยเมื่อ compile ตัวโมดูลสำหรับการทำงานจะไม่ compile ครบทุกโมดูลอย่างที่ Microtik ตัวอื่นหรือซีรีส์ก่อนหน้านี้มีนะครับสาเหตุหนึ่งก็คงเป็นเพราะ memory ในการเก็บซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกว่า memory ในการเก็บข้อมูลเนี่ยน้อยกว่าคราวนี้เราลองดูฮะเราจะเห็นว่านี่ครับนี่คือของตัวซีรีส์ HAB นะครับทาง Microtik จะ compile โมดูลมาเท่านี้เมื่อเทียบกับทางซีรีส์ของMicrotik ตัวอื่นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาอาจจะตัดไปบางตัวถ้าเราสังเกตนะครับเช่นตัวนี้ใช้กับ GPS นะครับตัวนี้สำหรับ LCD ซึ่งก็ไม่น่าจะมี LTE นะฮะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแต่จริงๆถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นฮะว่าตัวหนึ่งที่หลายๆคนเอาไปใช้กับ Hotspot ก็คือ User Manager ตัว HAB ไม่มีนะครับหรืออย่าง Wireless เนี่ยตัว Wireless ของ HAB เนี่ยมีเป็น Wireless ที่มาพร้อมกับตัว Capman เวอร์ชัน2ซึ่งปัจจุบันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับในขณะที่ตัว Microtik ตัวดั้งเดิมเนี่ยจะมาทั้ง Wireless ธรรมดาแล้วก็ Wireless ที่เป็นตัว Capman เวอร์ชัน1ที่มีความ Stable ในการเอาไปใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้ถ้าใครจะเอาตัว HAB มาใช้งานเนี่ยก็จะต้องลองดูครับว่างานที่เอามาใช้เนี่ยโมดูลที่ HAB มีเนี่ยเพียงพอกับการใช้งานของตัวเราหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับอย่างเช่นบางคนจะใช้ user manager เนี่ยถ้ามาใช้ HAB นี่จบเลยครับเพราะไม่สามารถจะเอาตัว user manager โมดูลของ CPU ตัวอื่นมาใช้กับตัว HAB ได้นะครับอันนี้เป็นประการแรก อีกอันนึงก็ที่สำคัญเกี่ยวกับตัว HAB ก็คือตัวทรัพยากรนะครับ Microtik เนี่ยอาจจะบอกเราว่าตัว HAB เนี่ยมี RAM 32 เมกนะครับก็จะเท่าๆกับ750 951 2N ก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่ Microtik ไม่ได้บอกก็คือตัว NAND หรือว่าคือ Memory จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเหมือนคอมพิวเตอร์ครับคือส่วนหนึ่งคือส่วนของ RAM อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับส่วนของพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างเช่น Hard Disk นะครับซึ่งถ้าเราลองไปดูที่ตัวอย่างอันเนี้ยซีรีส์750นะครับตัวซีรีส์750เข้ามาดูที่สเปคฮะเขาจะมี RAM 32 เมกนะครับแต่ว่าเขาจะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูล64 เมกแต่ถ้าเรามาดูอันนี้ผมรีโมทเข้าไปที่ตัว HAB นะครับ HAB Lite จะเห็นนะฮะว่า CPU เป็น SMIPS แล้วก็ลองมาดูครับ Memory มี32 เมกแต่พื้นที่ของ NAND นะมีแค่16 เมกเองเมื่อเทียบกับ750ของเดิมยังมีตั้ง64แล้วบางคนแจ็คพอตได้รุ่นที่ตอน memory 64เมกขาดตลาดเขาก็จะใส่ memory 128เมกมาให้นะครับด้วยความที่เจ้า HAB เนี่ยมันมีพื้นที่ในการเก็บโมดู
พื้นที่ในการเหมือนกับฮาร์ดดิสก์หรือแนนตรงนี้น้อยทำให้ทางไมโครติกเนี่ยเวลาคอมไพล์จึงเลือกที่จะคอมไพล์แค่บางโมดูลนะครับแต่จริงๆไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดอะไรของเขานะครับเพราะว่าจริงๆตัว Siri Hub เนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วว่า Home Access Point จุดขายของเขาก็คือราคาถูกเมื่อเทียบกับความสามารถนะครับแต่เนื่องจากทรัพยากรจำกัดดังนั้นโมดูลทางไมโครติกจึงไม่ได้คอมไพล์ทุกๆโมดูลให้กับ CPU ตระกูลนี้แต่ว่าก็มีข้อดีนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นตระกูลเก่าเนี่ยถ้าเราจะอัปเกรดเราจะต้องมีพื้นที่ที่อยู่ในแนนเนี่ยอย่างน้อย 3-4 เมกเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ว่าของตระกูลใหม่เนี่ยแฮปเนี่ยเรามีพื้นที่อยู่แค่เมกกว่าๆเราก็จะสามารถอัปเกรดไมโครติกเป็นเวอร์ชันใหม่ได้เพราะว่าตัวแฮปเนี่ยการอัปเกรดเวอร์ชันใหม่ของแฮปจะเอาโมดูลหรือเอาแพ็กเกจเนี่ยใส่เข้าไปไว้ในแรมนะครับแล้วค่อยเอาข้อมูลจากแรมเนี่ยมาอัปเกรดตัวแนนทำให้ต้องการพื้นที่ของแนนหรือพื้นที่ในฮาร์ดดิสก์สโตรจตรงนี้น้อยกว่าการอัปเกรดในตระกูลดั้งเดิมของไมโครติกนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าเราตอนนี้เราได้รู้ละว่า1ตัวแนนนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ในการเก็บข้อมูลของ Siri Hub เนี่ยเล็กกว่า Siri ดั้งเดิมนะครับ2โมดูลคอมไพล์ไม่ครบนะครับคอมไพล์เป็นแค่บางโมดูลคราวนี้เราลองมาดูประสิทธิภาพการทำงานกันบ้างเพราะว่าตัวถ้าเราลองเทียบดูกับอย่าง Siri เดี๋ยวนะฮะ Siri 750เนี่ยเราจะเห็นว่า CPU เขา400เมกะเฮิรตซ์แต่ถ้าเรามาดู Siri Hub นะครับ CPU จะ650ดูเหมือนจะเร็วกว่าแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับไมโครติกทำการทดสอบ performance หรือว่าประสิทธิภาพสมมุติไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันพวก fast track fast path เนี่ยถ้าแพ็กเกจอยู่ที่64ไบต์ใน1วินาทีนะครับตัวแฮปสามารถที่จะเรียกว่าไง transfer หรือประมวลผลข้อมูลได้ประมาณ88เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแต่ถ้าเรามาดูตัวนี้ที่เป็น CPU ดั้งเดิมนะครับของ9512N ที่มีไวเลสด้วยนะครับแล้วเป็น CPU 400 MHz หรือ CPU ตัวเดียวกับตัว750นั่นแหละครับคราวนี้เราลองเลื่อนลงมาดูว่า CPU 400 MHz ก็จริงแต่ Microtik สามารถประมวลผลได้146เมกะบิตโทษทีครับเดี๋ยวต้องขอเลื่อนไปนิดนึงMicrotik จะสามารถประมวลผลได้75เมกะบิตนะครับเมื่อเทียบกับตัวแฮปประมวลผลได้88เมกะบิตดังนั้นจะเห็นว่า CPU เนี่ยดูเหมือนจะเร็วขึ้นอีกเยอะแต่กำลังการประมวลผลของตัวแฮปเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เร็วเป็นสัดส่วนเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัว HP Lite เนี่ยเมื่อเทียบกับ Microtik ตัวอื่นก็คือจะมีอินเทอร์เน็ตอยู่แค่4พอร์ตซึ่งปกติ Microtik ตัวอื่นจะมีอินเทอร์เน็ตหรือว่าพอร์ตแลนอยู่5พอร์ตนะครับแล้วก็ที่แตกต่างไปอย่างเด่นชัดก็คือ Power Supply ตัว Hub Lite จะไม่สามารถต่อ PoE ได้นะครับในขณะที่ Microtik เกือบทุกตัวเลยพอร์ต1เนี่ยจะสามารถรับไฟฟ้าจากพอร์ตแลนที่เรียกว่า PoE ได้นะครับ2Microtik ตัวอื่นเนี่ยจะใช้หม้อแปลงนะครับเป็นเหมือนกับแจ็คหม้อแปลงทั่วไปที่เป็นรูกลมๆนะฮะให้เราเสียบแต่เจ้าตัวแฮปเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB ดังนั้นเราสามารถที่จะใช้หม้อแปลง USB ที่เป็นสมาร์ทโฟนเสียบจ่ายไฟให้กับแฮปก็ได้หรือว่าจะใช้ USB จากคอมพิวเตอร์ก็จ่ายไฟให้กับแฮปก็ได้นะครับดังนั้นเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะพกไมโครติกไปด้วยตัวแฮปก็จะค่อนข้างสะดวกสบายคือสามารถใช้ไฟจาก USB ของคอมพิวเตอร์ได้เลยก็จะสะดวกกว่าไมโครติกทั่วไปที่ต้องพกหม้อแปลงไปด้วยคราวนี้นอกจากแฮปไลท์เนี่ยนะครับไมโครติกก็เริ่มออกผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆที่ผมคิดว่าเราก็น่าจะทำความอยู่ในตระกูลเดียวกันที่เราน่าจะมาทำความรู้จักกันอีกก็คืออย่างมีตัวนี้ครับแฮปเฉยๆนะครับแฮปไลท์ก็เหมือนกับเป็นตัวเล็กแฮปธรรมดาก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าเราดู CPU นี่ครับนี่นะครับจะบอกว่าอันนี้เป็นไวเลสครับขออนุญาตเอา CPU นี่เจอไมโครติกพิมพ์ผิดอีกนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี้ดีกว่าอ่ะนี่คือตัวที่ถูกต้องช่วงนี้ไมโครติกออกผลิตภัณฑ์บ่อยหลายตัวนะครับจะบอกว่าหลายทีเนี่ยเวลามาดูสเปค
ในหน้าเว็บของ Microtik เองเนี่ย routerbot.com เนี่ยก็มีจุดผิดพลาดอยู่เยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเรามาดูตรงนี้แล้วกัน CPU ที่ใช้ในตัว Haplight ก็คือตัวนี่ฮะ QCA9531 นะครับตัว Hap เนี่ยก็จะใช้ CPU ตัวเดียวกันกับตัว Haplight นะครับดังนั้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมา1ก็คือใช้ power เหมือนรุ่นดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ต5พอร์ตแล้วก็มีพอร์ตแรกรับ PoE กับพอร์ตสุดท้ายมี PoE out นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี memory 64 เมกแต่ถ้าเป็นตัว NAND หรือว่าตัวฮาร์ดดิสก์ของเขาเนี่ยก็ยัง16 เมกเหมือนเท่ากับตัว Haplight เลยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพก็จะพบว่าประสิทธิภาพจะเร็วขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับตัว Haplight เนี่ยที่ทำงานได้88 เมกะบิต per second ตัวแฮปเฉยๆจะได้111เมกะบิต per second นะครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะทำให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่าง Home Access Point Series กับซีรีส์ต่างๆของ Microtik ก่อนหน้านี้เพื่อเราจะได้เลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกกับงานของเรานะฮะไม่เจอเรื่องเซอร์ไพรส์ขอบคุณมากครับ